คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้ความรู้จากวิทยากรซึ่งก็ให้ความรู้ที่ดีซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าโอ้ social return ROI น่ะ SROI น่ะจะมีความจำเป็นโดยเฉพาะมิติที่มันจะเกิดขึ้นและมีการผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเสียหรือว่าจะเป็นได้ทำให้เราเนี่ยเหมือนว่าเราต้องตระหนักให้มากขึ้นนะไม่ได้มองแค่ว่าในเรื่องของด้าน financial อย่างเดียวสิ่งที่ได้ก็คือว่าเราจะได้เห็นสเต็ปที่ถูกวางระบบอย่างดีจากการที่เราได้อ่านเอกสารอื่นๆมันก็จะมองไม่เห็นเป็นระบบแบบนี้ค่ะแล้วก็พอมาอันนี้ก็วิทยากรก็นำเราไปตามสเต็ปที่1ที่2ที่3ที่4แม้ว่ามันจะยากแต่ว่ามันมีสเต็ปที่ไปได้ถูกทางบางทีถ้าสมมติเราเขียนโครงการทำที่เราคิดโดยไม่ได้วิเคราะห์รอบด้านแบบวิธีการเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราคิดไม่ถึงไปในหลายมุมดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้ามาอบรมที่นี่นะคะเพราะจริงๆแล้วตอบโจทย์คณะมากเพราะคณะเนี่ยต้องการที่จะนำความรู้แล้วก็นวัตกรรมย่อยเนี่ยไปสู่ชุมชนแต่ว่าสิ่งที่คณะตอนนี้เนี่ยต้องการก็คือการคำนวณมูลค่าเชิงสังคมนะคะซึ่งการที่ได้มาอบรมตรงนี้เราก็จะได้นำกลับไปนะคะที่จะช่วยในการคำนวณมูลค่าทางสังคมนะคะนี่คือเอ็นแฮปจริงๆนะคะสิ่งที่เราทำนะคะ